ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็วันนี้มาถึงตอนที่10นะคะของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีรสชาติกับหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยค่ะวันนี้ก็เลือกวาทะที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวมาเล่าให้คุณได้ฟังเช่นเคยนะคะถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามฟังรายการแล้วก็นึกสนุกอยากที่จะอ่านด้วยตัวเองหนังสือนี้ชื่อว่าวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์จัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือมติชนค่ะยังคงมีจำหน่ายตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปสนุกมากนะคะทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อเลยเอาละค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยวาทะที่ว่าฉันมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยอายุถึงปูนนี้แล้วนี่เป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ใดฉันมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยอายุถึงปูนนี้แล้วติดตามได้เลยค่ะกับวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ตอนที่10จะเอายังไงกับพ่อสุดานารีพาชีกีลาบัตซึ่งผู้ชายน้อยคนนักจะรอดพ้นมาได้พ่อก็ไม่มีเลยมีแต่หนังสือเท่านั้นที่เป็นความสุขจะเอาอย่างไรเล่านี่เป็นพระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพพระองค์ตรัสกับหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุซึ่งเป็นพระธิดาผู้มีหน้าที่บริหารเงินค่าใช้จ่ายที่บ้านที่ปีนังนะคะบ้านนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านซินนามอนฮอลล์หม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุเรียกกันในครอบครัวว่าหญิงเหลือพระองค์ก็มีหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะของสมาชิกในครอบครัวทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในภาวะเศรษฐกิจขัดสนละค่ะเพราะว่าสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพส่งพาครอบครัวส่วนหนึ่งไปประทับที่ปีนังหลังจากที่คณะราษฎรยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475สมเด็จกรมพยาดำรงก็เป็นเจ้านายผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งที่มีพระบารมีแล้วก็มีคนให้ความเคารพนับถือมากก็เป็นที่หวาดเกรงแล้วก็หวาดระแวงของรัฐบาลขณะนั้นก็มีการพยายามบีบคั้นกดดันให้พระองค์พ้นไปจากราชการแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารบ้านเมืองแต่ก็เป็นงานที่ทรงรักและผูกพันนั่นก็คือเสนาบดีกระทรวงมุรธาธรและนายกราชบัณฑิตยสภาและเมื่อทรงพ้นจากราชการก็ยังทรงถูกตัดเบี้ยบำนาญซึ่งทรงเคยรับอยู่เดือนละ 3,600 บาทก็เหลือเพียงแค่ 1,480 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากดังที่พระองค์ตรัสกับพระธิดาถึงพระดำริในการเสด็จไปประทับที่ปีนังว่าพ่อยังมีลูกศิษย์และเพื่อนฝูงมากทั่วพระราชอาณาจักรเขาไม่มาหาก็ดูเป็นอกตัญญูถ้ามาก็จะถูกหาว่าเป็นพวกเจ้าเราให้สุขเขาไม่ได้ก็อย่าให้ทุกข์เขาไปเสียให้พ้นดีกว่าเราก็สบายเขาก็สบายเมื่อเสด็จไปประทับที่ปีนังทรงดำรงพระชนชีพอย่างประหยัดมัธยัสถ์ตามภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวซึ่งค่อนข้างจะฝืดเคืองเพราะว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ไม่ทรงเคยประกอบกิจการอื่นใดนอกจากการรับราชการเบี้ยบำนาญก็ถูกปรับลดลงครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเหลือเพียงเดือนละ960บาท
เงินปีซึ่งเป็นเงินพระราชทานปีละ 6,000 บาทเบี้ยหวัดของพระธิดาองค์ละ80บาทต่อปีเฉลี่ยแล้วทั้งครอบครัวเนี่ยจะมีรายได้ตกเดือนละ 1,480 บาทประมาณ640เหรียญแล้วก็เงินจำนวนนี้เองที่ต้องใช้ในการดำเนินพระชนชีพแต่ละเดือนซึ่งก็จะประกอบด้วยค่าเช่าบ้านเดือนละ110เหรียญนะคะนอกนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีทั้งหมด14คนซึ่งประกอบด้วยพระองค์เอง1พระธิดา3พระองค์หม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยหม่อมเจ้าหญิงพิไลเลขาและหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุแล้วก็มีผู้ตามเสด็จอีก5คนคนรับใช้หญิง3คนชาย2คนคนขับรถและคนทำสวนอีกอย่างละ1คนทีนี้หม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุหรือว่าท่านหญิงเหลือส่งรับหน้าที่บริหารค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวซึ่งก็ต้องเป็นไปอย่างประหยัดแล้วก็เรียกว่ารู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ด้วยการปรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเช่นเปลี่ยนโคมไฟฟ้าให้เล็กลงบอกเลิกโทรศัพท์และเตาไฟฟ้าเป็นต้นนะคะในเรื่องอาหารการกินสมเด็จกรมพยาดำรงก็ทรงเล่าว่าคิดดูค่ากินอยู่ปีนังถูกกว่าอยู่หัวหินเสียอีกและหาอะไรกินก็ไม่ยากจึงสามารถที่จะทรงดำรงพระชนชีพได้อย่างสบายแล้วก็สมพระเกียรติทีนี้ในส่วนของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเองนั้นพระองค์เป็นคนที่สมถะนะคะแล้วก็จะไม่ทรงพบปะคนไทยที่เดินทางมาปีนังแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักมักคุ้นแต่จะทรงต้อนรับหากผู้ใดจะเสด็จหรือมาหาพระองค์อย่างที่ประทับเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ทรงทราบดีนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยยังคงระแวงพระองค์อยู่จึงไม่ทรงปรารถนาที่จะนำความเดือดร้อนไปให้แก่ผู้ใดแม้จะทรงขัดสนปานใดก็มีพระขัตติยะมานะเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีผู้หวังดีรู้ว่าพระองค์ใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างลำบากขัดสนในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องการครองชีพและในเรื่องของสุขภาพก็พยายามช่วยเหลือให้ได้คือพยายามที่จะช่วยเหลือให้พระองค์ได้เสด็จกลับเมืองไทยแต่ก็ทรงปฏิเสธความช่วยเหลือค่ะทรงให้เหตุผลว่าฉันมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยอายุถึงปูนนี้แล้วเหตุใดจะเอาวันเหลือข้างหน้าอีก 2-3 วันมาลบวันข้างหลังที่ได้ทำมาแล้วสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้านที่ซินนามอนฮอลล์อ่านเขียนหนังสือบันทึกนิพนธ์ความรู้ต่างๆที่ทรงสนพระทัยทรงมีความสุขกับการส่งพระราชหัตถเลขาโต้ตอบกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกที่มีพระชนมายุไล่เลี่ยกันแล้วก็สนิทสนมกันเป็นพิเศษเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ก็ทรงได้รับฉายาว่านายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามนะคะทรงเป็นเจ้านายที่ทรงพระปรีชาสามารถมากพระองค์หนึ่งทีเดียวทั้งสองพระองค์ทรงสนพระทัยแล้วก็พอพระทัยในเรื่องเดียวกันสิ่งเดียวกันคอเดียวกันนะคะถ้าพูดภาษาเราพระหัตถเลขาหรือว่าจดหมายที่ทั้งสองพระองค์ทรงโต้ตอบกันไปมานั้นก็เหมือนกับได้พูดคุยในคนที่มีความคิดความชอบเหมือนกันก็เป็นความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายและพระองค์ก็ทรงถือเป็นกิจวัตรที่ทรงปฏิบัติสม่ำเสมอไม่เคยขาดเป็นระยะเวลายาวนานถึง9ปีนะคะและพระหัตถเลขาโต้ตอบก็มีเรื่องราวต่างๆทั้งความคิดเห็นส่วนพระองค์ที่เกิดจากประสบการณ์รวมไปถึงที่เกิดจากการค้นคว้าทรงอ่านทรงรับรู้จากหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะวรรณคดีอักษรศาสตร์
สถาปัตยกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีรัฐประศาสนศาสตร์ตลอดจนโบราณคดีและประวัติศาสตร์และจดหมายหรือพระหัตถ์เลขาที่โต้ตอบในครั้งนี้นะคะต่อมาก็ได้กลายเป็นหนังสือวิชาการที่ทรงคุณค่าค่ะปัจจุบันนี้นักวิชาการก็ยังคงใช้เป็นหนังสือค้นคว้าอ้างอิงแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆเล่มหนึ่งนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่าสารสมเด็จในการที่ทรงพระนิพนธ์สารสมเด็จนั้นบางครั้งก็ทำให้พระองค์ต้องทรงค้นคว้าอ้างอิงจากหนังสือแล้วก็เอกสารต่างๆก็ทรงใช้หนังสือที่ทรงนำไปจากเมืองไทยแล้วก็หนังสือที่พระโอรสธิดาพระบรมวงศานุวงศ์พระญาติสนิทมิตรสหายซึ่งทราบถึงความโปรดปรานของพระองค์ก็พากันส่งหนังสือทั้งเก่าทั้งใหม่มาถวายให้ทรงมิได้ขาดนะคะโดยเหตุนี้จึงไม่ทรงมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหนังสือต่างๆแต่อย่างไรทีนี้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นต้นเหตุแห่งพระดำรัสข้างต้นที่ดูเหมือนว่าจะมีการตัดพ้อพระธิดาเล็กๆนะคะหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยพระธิดาพระองค์หนึ่งก็ทรงเล่าเอาไว้ว่าวันหนึ่งเด็ดพ่อท่านเสด็จไปพบหนังสือขายที่ร้านขายหนังสือเล่มหนึ่งราคา8เหรียญท่านอยากทรงแต่เห็นว่าแพงเกินกำลังก็ยืนเปิดทอดพระเนตรแขกผู้ขายเข้าใจทูลว่าเอาไปก่อนเถอะจะใช้เงินเมื่อไหร่ก็ได้ท่านก็เอามาตรัสบอกหญิงเหลือผู้เก็บเงินว่าแขกมันเชื่อพ่อเธอเอาไปใช้มันเสียทีนะเวลานั้นกำลังจะสิ้นเดือนหญิงเหลือก็หัวเสียบ่นออกไปว่าดีไม่กินละข้าวกินหนังสือแทนท่านทำเป็นไม่ได้ยินแล้วเสด็จออกไปจากห้องสักครู่ใหญ่ๆเสด็จกลับเข้ามาตรัสว่าจะเอายังไงกับพ่อสุรานารีพาชีกีฬาบัตรซึ่งผู้ชายน้อยคนนักจะรอดพ้นมาได้พ่อก็ไม่มีเลยมีแต่หนังสือเท่านั้นที่เป็นความสุขจะเอาอย่างไรเล่าเรานิ่งท่านก็ออกไปเขียนหนังสือต่อเมื่อพระธิดาสามพระองค์หายตกตะลึงแล้วหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยก็เล่าต่อว่าในครั้งนั้นหญิงเหลือเขาลุกขึ้นคว้าเงินในลิ้นชักได้อีก12เหรียญเขาก็ออกไปส่งถวายว่ายังมีซื้อได้อีกเล่มหนึ่งท่านก็ส่งพระสวนไม่ว่าอะไรตามธรรมดาไม่ทรงเก็บเงินเองขอมีติดกระเป๋าเพียง1เหรียญเผื่อรถเสียจะได้กลับบ้านพระดำรัสดังกล่าวของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพก็แสดงให้เห็นถึงพระจริยวัตรอันงดงามที่ตลอดพระชนชีพก็ทรงทุ่มเทมุ่งมั่นให้กับการทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนรักหนังสือของพระองค์ท่านนะคะแม้ว่าสถานการณ์ของชีวิตจะอยู่ในภาวะที่ขัดสนแต่พระองค์ก็ยังคงมีความสุขกับการอ่านการเขียนและสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ปรากฏเป็นผลงานเป็นพระนิพนธ์ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากต่อคนรุ่นหลังอย่างเราๆค่ะผลงานการนิพนธ์ของพระองค์ท่านนอกเหนือจากเรื่องสารสมเด็จที่เป็นจดหมายโต้ตอบกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์แล้วนะคะก็มีหนังสือนิทานโบราณคดีแล้วก็อื่นๆคุณผู้ฟังที่สนใจก็ลองค้นใน Google ดูได้นะคะค้นจากชื่อสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพค่ะก็จะปรากฏรายชื่อของหนังสือที่พระองค์เคยทรงนะคะฟังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกเห็นใจในชีวิตบั้นปลายพระชนชีพของพระองค์ทีเดียวนะคะเพราะว่าพระองค์ก็ทรงทำคุณงามความดีมาตลอดแต่ปรากฏว่าบั้นปลายพระชนชีพก็ต้อง
ใช้ชีวิตในต่างแดนเพื่อหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนที่จะเกิดมีกับคนอื่นๆแล้วก็ต้องดำรงพระองค์อยู่ในความสมถะเรียบง่ายอันเนื่องมาจากการถูกตัดค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์เอาละค่ะมาถึงวาทะต่อไปนะคะดิฉันจะทิ้งท้ายวาทะนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าในช่วงหน้าวาทะนี้สั้นๆค่ะที่ไม่หลับนั้นเพราะนวดไม่ถูกที่ไม่หลับนั้นเพราะนวดไม่ถูกนี่เป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนให้คุณผู้ฟังลองเดาถ้ายังเดาไม่ได้ดิฉันจะแถมให้อีกนิดนึงนะคะเดือดร้อนเต็มทีไม่มีความสุขเลยถ้ากลับมามีแหม่มเข้ามาด้วยอย่าได้เข้าใจว่าไปเกิดคิดเคลิ้มคลั่งขึ้นทั้งแก่ขอให้เข้าใจว่าเป็นนิสนอนหนูซะละอีกสอเสือเดือดร้อนเต็มทีไม่มีความสุขเลยถ้ากลับมามีแหม่มเข้ามาด้วยอย่าได้เข้าใจว่าไปเกิดคิดเคลิ้มคลั่งขึ้นทั้งแก่ขอให้เข้าใจว่าเป็นนิสพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคำเฉลยว่านี่คือวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนและทรงกล่าวถึงเรื่องใดค่ะคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องราวในหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษจัดพิมพ์อยู่ในเครือของมติชนนะคะกับวาทะที่ว่าที่ไม่หลับนั้นเพราะนวดไม่ถูกเดือดร้อนเต็มทีไม่มีความสุขเลยถ้ากลับมามีแหม่มเข้ามาด้วยอย่าได้เข้าใจว่าไปเกิดคิดเคลิ้มคลั่งขึ้นทั้งแก่ขอให้เข้าใจว่าเป็นนิสนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลรัชกาลที่5ที่ทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ปีพุทธศักราช2450เป็นพระราชปรารภนะคะถึงความไม่สบายพระวรกายอันเนื่องมาจากพระพลานามัยไม่สมบูรณ์และไม่ได้รับการปรนิบัติที่ถูกพระราชหฤทัยโดยเฉพาะเรื่องการถวายงานนวดค่ะวัตถุประสงค์สำคัญของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นี้นะคะเพื่อที่จะพักผ่อนพระวรกายฟื้นฟูพระพลานามัยแล้วก็รักษาพระอาการประชวรอันเนื่องมาจากการที่ทรงตรักตรำทำงานหนักนะคะซึ่งขณะนั้นสยามกำลังอยู่ในภาวะคับขันจากภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกค่ะกำลังเผชิญภัยกับฝรั่งอย่างรุนแรงนะคะทรงต้องดำเนินนโยบายของการปกป้องชาติบ้านเมืองอย่างระมัดระวังนุ่มนวลและก็ต้องเข้มแข็งมีจุดยืนที่มั่นคงเป็นพระราชภาระที่ยิ่งใหญ่มากต้องส่งใช้ทั้งพระปีชาสามารถพระสติปัญญาพระวิริยะอุตสาหะตลอดจนพระปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและก็ต้องส่งศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่ไม่ใช่เฉพาะของบ้านเราเท่านั้นนะคะต้องศึกษาข้อมูลข่าวสารของทั้งโลกและจากการที่ทรงตรักตรำทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยก็ทำให้เหมือนกับว่าไปรบกวนเวลาเสวยแล้วก็เวลาบรรทมนะคะทำให้พระสุขภาพพรานามัยสุดโทรมแล้วก็ประชวรบ่อยๆสำหรับพระโรคที่แสดงอาการอยู่เป็นประจำก็คือพระอาการปวดเมื่อยก็ต้องมีพนักงานถวายการนวดเวลาบรรทมเป็นประจำค่ะจึงจะผ่อนคลายและบรรทมหลับ
แต่ทีนี้การเสด็จประพาสยุโรปนั้นไม่มีข้าราชสำนักฝ่ายในตามเสด็จการปรนิบัติโดยเฉพาะการถวายงานนวดบรรดามหาดเล็กที่ตามเสด็จก็ไม่สามารถที่จะนวดได้อย่างถูกพระทัยพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชปรารภนะคะถึงปัญหาการถวายงานนวดของมหาดเล็กเช่นทรงบอกว่าขึ้นชื่อว่าผู้ชายทุกวันนี้แรงน้อยจะนวดแต่ละทีเหมือนยกเขาพระสุเมนและผลของการนวดที่ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกที่ไม่ถูกเส้นนอกจากจะไม่ทำให้ใครความปวดเมื่อยแล้วยังทำให้เกิดอาการขัดเคร็ดและบรรทมคือทำให้เกิดอาการขัดเคร็ดและบรรทมไม่หลับอีกต่างหากทรงเขียนว่าที่ไม่หลับนั้นเพราะนวดไม่ถูกบางครั้งต้องทรงช่วยพนักงานนวดเพื่อจะได้บรรทมหลับแต่เมื่อตื่นพระบรรทมก็กลับมีพระอาการตื่นขึ้นขาแข็งไปทั้งข้างเหมือนจะเป็นปัตตคาตโดยสรุปก็คือว่าไม่สบายคือแทนที่จะผ่อนคลายกลับทำให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งสรุปเกี่ยวกับการถวายงานนวดของมหาดเล็กเอาไว้ว่าเป็นอันรวมความว่าหัดทหารง่ายกว่าหัดให้คนนวดมันจำแห่งไม่ได้จริงๆไม่ใช่ขี้เกียจคือก็ทรงเห็นพระทัยนะคะว่ามหาดเล็กเนี่ยก็พยายามแล้วแต่ว่าทำไม่ได้จริงๆทีนี้ในเรื่องมหาดเล็กถวายงานนวดไม่ถูกพระราชหฤทัยเพราะว่านวดไม่เป็นนวดไม่ถูกหลักก็น่าจะเนื่องมาจากการไม่มีความรู้ทางกายภาพทำให้ไม่รู้วิธีลงน้ำหนักมือแล้วก็อาจจะเป็นความประมาทของมหาดเล็กที่ต้องใกล้ชิดจับต้องพระวรกายมันช่างประดักประเดิดด้วยไม่เคยต้องเรียกสั่งไปเสียทุกอย่างกว่าจะพร้อมได้เป็นนานได้ลงมือนวดหลวงศักดิ์มันตกใจตัวสั่นเหือแตกโทมตัวด้วยเหตุดังกล่าวก็ทำให้การถวายงานนวดแต่ละครั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความประดักประเดิดแล้วก็ไม่ถูกพระทัยละค่ะพระองค์ถึงกับทรงนำมาตั้งเป็นปัญหาถามกันเล่นๆในวงสนทนาดังที่ทรงเล่าเรื่องนี้ไว้ในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งว่าบรรดาสัตว์โลกอะไรมีกำลังมากตอบกันว่ามดตามแบบถามต่อไปว่าอะไรมีกำลังน้อยตอบกันว่าช้างพ่อว่าไม่ใช่บุรุษที่เป็นหมอนวดเฉพาะแต่ผู้ชายมันช่างเป็นพ่อถนิมสร้อยทุกๆคนหาแรงสักครึ่งผู้หญิงไม่ได้คือโปรดหมอนวดผู้หญิงมากกว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยทรงมีหมอนวดผู้หญิงที่ถวายงานนวดแล้วก็ถูกพระทัยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าเป็นใครการที่งานถวายงานนวดกลายเป็นเรื่องใหญ่นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากพระพลานามัยที่ไม่ทรงสมบูรณ์แล้วก็มาจากพระอารมณ์นะคะซึ่งไม่ใครจะเบิกบานอยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อครั้งเสด็จประพาสบางสถานที่ที่การเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากบางครั้งก็ทำให้ทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าครั้นมาพบกับการนวดที่ไม่ถูกหลักนอกจากจะไม่คลายจากพระอาการปวดเมื่อยแล้วยังต้องทรงทรมานจากพระอาการเคร็ดขัดยอกถึงกับทรงออกพระโอษฐ์บ่นว่าอะไรก็สบายร้ายแต่นวดได้ความเดือดร้อนเป็นล้นพ้นทีนี้ยิ่งทรงไม่ถูกพระทัยแล้วก็ทรงได้รับความทรมานจากการนวดโดยฝีมือมหาดเล็กมากเท่าไหร่ก็ทำให้ทรงนึกถึงฝีมือนวดของข้าราชสำนักฝ่ายในมากขึ้นโดยเฉพาะฝีมือนวดของเจ้าจอมท่านหนึ่งที่เรียกกันอย่างยกย่องในราชสำนักว่าคุณจอมเอี่ยมหรือเจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมเอี่ยมหรือว่าคุณจอมเอี่ยมเป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์เทศบุญนาค
ได้ถวายตัวเข้ารับราชการในพระราชสำนักฝ่ายในพร้อมพี่น้องหลายคนผู้คนในพระราชสำนักเรียกพี่น้องกลุ่มนี้ว่าเจ้าจอมก๊กอ่อซึ่งก็ถือเป็นเจ้าจอมที่มีอิทธิพลในราชสำนักในช่วงนั้นสมัยนั้นเพราะว่าเป็นเจ้าจอมที่ได้รับการโปรดปรานนะคะทั้งก๊กเลยในส่วนของคุณจอมเอี่ยมหรือว่าเจ้าจอมเอี่ยมก็มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวก็คือฝีมือการนวดค่ะคือเป็นหมอนวดที่เก่งนะคะแล้วก็ท่านก็พัฒนาตัวเองด้วยการเอาใจใส่เรียนรู้เกี่ยวกับกายภาพระบบการหมุนเวียนของเลือดลมในร่างกายมนุษย์ตลอดจนความสัมพันธ์ของเส้นเอ็นของเส้นเอ็นเส้นประสาททั่วร่างกายแล้วก็ศึกษาฝึกการใช้แรงนิ้วแต่ละนิ้วสำหรับกดส่วนใดของร่างกายให้ได้ผลดีอย่างเช่นนิ้วหัวแม่มือซึ่งมีแรงเยอะเนี่ยนะคะถ้ากดไม่ถูกที่นอกจากจะไม่ได้ผลแล้วอาจจะเกิดรอยช้ำห่อเลือดได้อีกด้วยหรือถ้ากดแรงไปก็อาจจะทำให้เส้นพลิกทำให้เกิดการขัดเคล็ดขึ้นได้ฝีมือการนวดของคุณจอมเอี่ยมนั้นเป็นที่ถูกพระทัยของล้นเกล้ารัชกาลที่5มากแล้วก็ทำให้พระองค์โปรดปรานเจ้าจอมเอี่ยมหรือว่าคุณจอมเอี่ยมยิ่งกว่าพนักงานนวดคนอื่นๆเรื่องนี้ก็มีหลักฐานในพระราชหัตถเลขาที่ทรงคิดถึงคุณจอมเอี่ยมมากๆนะคะหลังจากที่ทรงได้รับความเดือดร้อนในการที่มหาดเล็กถวายงานนวดไม่ถูกพระราชหฤทัยลองฟังจากพระราชหัตถเลขาตอนนี้ดูค่ะได้ความเดือดร้อนแต่เวลานอนตาสัมภาหะแกหัดอ้ายลบให้นวดงอก่อเหมือนแกดูอาการราวกับจะยกเขาพระสุเมนเหน็ดเหนื่อยนี่กระไรแต่เราวางมือไม่ได้ต้องเป็นครูหมอนวดหลับช้าทุกวันทุกวันนี้ออกจะเป็นปัตตคาตคิดถึงนางเอี่ยมกับนางเหมเต็มทีเรียวแรงถ้าจะเทียบเท่าผู้ชายชนิดนี้8คนเท่าแรงหมอนวดแท้16คนนอกจากจะมีพระราชปรารภกับผู้อื่นแล้วนะคะในส่วนตัวคุณจอมเอี่ยมเองก็ได้รับพระราชทานพระราชหัตถเลขาที่ทรงบอกความคิดถึงแล้วก็ยกย่องความเก่งด้านการถวายงานนวดค่ะก็คือทรงเขียนจดหมายนะคะถึงคุณจอมเอี่ยมเนี่ยโดยตรงด้วยคือในขณะที่เสด็จประพาสยุโรปนั้นก็จะมีเฉพาะบางพระองค์แล้วก็บางท่านเท่านั้นที่จะได้รับจดหมายหรือพระราชหัตถเลขาจากพระองค์ถ้าใครได้รับก็ถือว่าเป็นคนโปรดนะคะคุณจอมเอี่ยมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเพราะว่าเป็นหมอนวดที่ถูกพระทัยมากซึ่งก็ทำให้คุณจอมเอี่ยมนี่ปราปรื้มเป็นที่ยิ่งเรื่องนี้มีปรากฏในพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัครราชเทวีในรัชกาลที่5แล้วก็เป็นพระราชมารดานะคะสองของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสพระองค์โปรดของรัชกาลที่5ซึ่งตอนนั้นเจ้าฟ้าบริพัตรทรงศึกษาวิชาการทหารบกในประเทศเยอรมนีสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารสีทรงเล่าถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าแม่ได้ยินเขาโจทย์กันถึงพระราชโทรเลขถึงกรมดำรงว่าไม่ทรงสบายแลกริ้วมหาดเล็กมีคนวิตกอยู่เป็นอันมากไหนจะวิตกพระอาการอื่นจะกำเริบไหนจะกลัวลูกถูกกริ้วด้วยแต่เมื่อทราบตามหนังสือของลูกก็คลายวิตกไปส่วนหนึ่งแม่เอี่ยมเขาได้รับพระราชหัตทรงพรรณนาคุณความดีในการนวดอยู่ข้างเหวมากบอกว่าครั้งนี้ตัวได้ชื่อเสียงที่สุด
ความคิดถึงฝีมือการนวดของคุณจอมเอี่ยมน่าจะเกิดขึ้นทุกครั้งนะคะที่ทรงพบการถวายงานนวดที่ไม่ถูกพระทัยของบรรดามหาดเล็กทั้งหลายทรงมีพระราชปรารภเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอๆในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงบุคคลใกล้ชิดค่ะจนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยถึงกับมีพระราชดำริว่าจะให้ส่งคือจะให้ส่งตัวคุณจอมเอี่ยมออกไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายงานนวดเลยทีเดียวลองฟังดูค่ะจนลงเสียงทายเมื่อคืนนี้ว่าถ้านอนไม่หลับจะต้องทนเสียเอาอย่างใดอย่างหนึ่งคือโทรเลขเข้าไปให้ส่งนางเอี่ยมออกมาให้เขาลือว่าเป็นบ้ากามหรือเสด็จกลับเข้าไปบางกอกให้เขาลือว่าจวนตายแล้วดีกว่าไปตายจริงนั่นก็เป็นพระราชปรารภอย่างท้อพระทัยนะคะที่ต้องทรงพบกับความเดือดร้อนความไม่สบายพระวรกายการขาดแคลนหมอนวดฝีมือดีที่ถูกพระทัยตลอดระยะเวลาที่เสด็จประพาสในขณะที่ทรงมีพระพลานามัยไม่สู้ดีด้วยเดือดร้อนเต็มทีไม่มีความสุขเลยถ้ากลับมามีแหม่มเข้ามาด้วยอย่าได้เข้าใจว่าไปเกิดคิดเคลิ้มคลั่งขึ้นทั้งแก่ขอให้เข้าใจว่าเป็นเนิร์สขออภัยนะคะสำหรับตอนแรกช่วงแรกไม่ได้เป็นลิสนะคะเป็นเนิร์สเนิร์สนี่ก็หมายถึงพวกแบบเส้นประสาทอะไรทำนองนั้นนะคะเส้นประสาทเส้นเอ็นอะไรต่างๆเอาละมาที่วาทะต่อไปนะคะวาทะนี้จะเป็นของเจ้านายพระองค์ไหนและทรงกล่าวในช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีปัญหาอย่างไรหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลองติดตามค่ะวาทะนั้นก็คือข่าวลือว่าฉันมีเงินมากมายเกินความจริงไปตั้งหลายร้อยเท่าเพราะผู้ที่เกลียดชังได้พากันเสแสร้งส่งข่าวลือว่าฉันมีเงินมากมายเกินความจริงไปตั้งหลายร้อยเท่าจนผู้ที่ไม่รู้ความจริงหรือไม่มีวิจารณญาณหลงเชื่อกันไปได้ลองเดาดูสิคะว่านี่เป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนในช่วงเวลาใดนี่เป็นข้อความของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจค่ะในช่วงนั้นมีข่าวลือว่าทรงเป็นเจ้านายที่ร่ำรวยซึ่งคณะราษฎรหรือว่าคณะราษฎรก็ถือเป็นข้ออ้างข้อหนึ่งแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการปกครองว่าเจ้าเอาเปรียบสามัญชนจนร่ำรวยกรมพระนครสวรรค์วรพินิจเป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งนะคะที่มีพระบารมีสูงมีผู้ที่รักเคารพพระองค์มากมายเป็นเจ้านายที่เก่งนะคะมีพระปรีชาสามารถมากแล้วก็เป็นพระราชโอรสที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยทรงไว้วางพระทัยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะล้นเกล้ารัชกาลที่5เท่านั้นนะคะทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยในพระเจ้าแผ่นดินมาถึง3รัชสมัยคือในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นพระบรมราชนกในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็ในสมัยรัชกาลที่7ค่ะทรงรับราชการในหน่วยงานสำคัญหลายหน่วยงานทรงรอบรู้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นผลสำเร็จจนเป็นที่เลื่องลือในพระปีชาสามารถยิ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะกรมพระนครสวรรค์นี่เสมือนกับเป็นเสาหลักในการบริหารบ้านเมืองเลยทีเดียวทรงได้รับความไว้วางพระทัยนะคะให้บริหารหน่วยงานสำคัญสำคัญเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทรงเป็นประธานสภาอภิรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการสั่งราชการงานแผ่นดิน
เป็นผู้สำเร็จราชการรักษาพระนครเมื่อครั้งรัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินเพื่อรักษาพระเนตรณประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ทรงเป็นอุปนายกสภากาชาติซึ่งในหน้าที่ที่ทรงได้รับมอบหมายเนี่ยมีทั้งทหารและก็พลเรือนมากมายในบังคับบัญชาค่ะในเรื่องนี้นะคะในเรื่องที่ทรงงานเยอะมากๆเนี่ยหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิสกุลซึ่งเป็นพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าเอาไว้ว่าในตอนหลังนี้เกือบจะไม่มีเวลาได้ทรงพักผ่อนเลยเพราะว่านอกจากทรงเป็นเสนาบดีมหาดไทยซึ่งต้องมีงานหนักประจำอยู่เสมอแล้วยังทรงละทิ้งทางสภานายกของกาชาดสยามไม่ได้ทั้งต้องประทับเป็นประธานในที่ประชุมแทบทุกชนิดการเจ็บการตายของใครๆก็ต้องทรงดูแลเอื้อเฟื้อแล้วก็ในตำแหน่งประธานสภาอภิรัฐมนตรีนี่เองค่ะทำให้ต้องทรง เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณซึ่งขาดดุลมาตั้งแต่รัชกาลก่อนเป็นเหตุให้ทรงถูกเพ่งเล็งว่าทรงร่ำรวยมีเงินมากมายหม่อมเจ้าหญิงประสงสมพระชายาก็ทรงบันทึกเอาไว้บอกว่าตั้งแต่เข้าไปเป็นกรรมการการคลังก็เลยถูกลือว่ามั่งมีเงินตั้ง100 ล้านต่อมาก็เพิ่มขึ้นเป็น200 ล้านไม่ทราบว่าเอาเงินมาจากไหนจึงมีมากมายถึงเพียงนี้หม่อมเจ้าหญิงประสงสมพระชายาทรงทราบถึงรายรับรายจ่ายภายในวังเป็นอย่างดีภายในวังซึ่งประกอบด้วยพระตำหนักใหญ่พระตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีและผู้คนที่อยู่ในวังอีกเกือบ500 คนซึ่งก็ทำให้รายจ่ายในวังแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเป็นจำนวนมากกว่าเงินเดือนและเงินปีเรื่องนี้เลขานุการส่วนพระองค์นายนราภิบาลสินเทศแพทย์ได้เล่าเอาไว้บอกว่าเงินเดือนท่านเดือนละ 4,000 บาทเลี้ยงคนทั้งวังเกือบ500คนแขกไปใครมาท่านก็ส่งเลี้ยงท่านไม่เคยเบิกเงินหลวงสักทีท่านจะรวยได้อย่างไรรายรับและรายจ่ายในวังแต่ละวังจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ว่าคนภายนอกก็อาจจะไม่รู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงนะคะดูแต่ภายนอกก็เลยมีข่าวลือว่าทรงร่ำรวยมหาศาลจึงทรงมีพระปรารภว่าข่าวลือว่าฉันมีเงินมากมายเกินความจริงไปตั้ง100 เท่าจนผู้ที่ไม่รู้ความจริงหรือไม่มีวิจารณญาณหลงเชื่อกันไปได้ทีนี้มีความรู้ประกอบนิดนึงนะคะว่าหลังจากช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ทำให้เจ้านายทรงได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากเป็นภาวะที่เจ้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะเจ้ารุ่นลูกรุ่นหลานนี่คือเป็นภาวะตกต่ำของพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าเจ้านายทั้งหลายภาวะการเป็นเจ้าตกต่ำส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากฐานะการเงินการที่ฐานะการเงินของเจ้าตกต่ำก็มาจากหลายสาเหตุค่ะแต่สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือการยึดถือธรรมเนียมประเพณีของราชตระกูลอย่างเคร่งครัดว่าเกิดเป็นเจ้านายจ้องช่วยทำราชการบ้านเมืองรายได้หลักก็คือการรับพระราชทานเงินซึ่งมีทั้งเงินเดือนและเงินปีแล้วก็มีกรอบประเพณีเรื่องเสื่อมเสียพระเกียรติยศบังคับเอาไว้ทำให้เจ้านายส่วนใหญ่ในยุคนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติราชการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงของบ้านเมืองและด้วยเหตุที่มีกรอบป้องกันการเสื่อมเสียพระเกียรติยศนะคะเจ้านายจึงต้องปฏิบัติพระองค์อย่างสะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะเรื่องการโกงกินก็จะถือว่าเป็นเรื่องสกปรกหยาบช้าคงดำเนินชีวิตตามหลักขัตติยมานะซึ่งสืบทอดกันมาว่าแต่ละวังเนี่ยจะรับเลี้ยงคนเอาไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็ประทานความช่วยเหลือผู้อยู่ในพระอุปถัมภ์และผู้น้อย
ซึ่งถือเป็นการเพิ่มพูนพระบารมีและพระเกียรติยศทางหนึ่งแต่การรักษาพระเกียรติยศและการเพิ่มพูนพระบารมีนั้นจะต้องมีทั้งทรัพย์และชาติตระกูลค่ะจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้และเพราะต้องทรงระวังในเรื่องการเสื่อมเสียพระเกียรติยศเจ้านายในยุคนั้นจึงไม่ทรงสามารถประกอบอาชีพอื่นๆนะคะเพื่อที่จะหารายได้ด้วยพระองค์เองต้องมีผู้ทำแทนการหารายได้ส่วนใหญ่นิยมใช้ทรัพย์ซึ่งได้รับพระราชทานมาแต่เดิมมาหาผลประโยชน์เพิ่มเติมเช่นให้ที่ดินเช่าทำนาออกเงินให้กู้เก็บดอกเบี้ยหรือบางพระองค์ก็อาจจะลงทุนสร้างโรงสีตึกแถวให้เช่าผู้ที่หาผลประโยชน์ด้วยวิธีดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระราชวงศ์ฝ่ายนายส่วนเจ้านายฝ่ายหน้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเพราะว่าต้องทรงปฏิบัติงานราชการและงานราชการก็จะเป็นไปตามพระบรมราโชบายตามพระราชประสงค์นะคะเจ้านายพระองค์ไหนได้ทรงเลื่อนกรมหรือว่าได้เฉลิมพระยศแม้ว่าจะได้รับพระราชทานเงินทั้งรายเดือนและรายปีเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะอันเนื่องมาจากต้องรักษาพระเกียรติยศคือเรียกว่าจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลหรือว่าจัดการการเงินของเจ้านายในยุคนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นพระทัยเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่ง่ายเลยค่ะจะมีกรอบปฏิบัติหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถทรงทำได้ตามที่ต้องการและสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องรักษาพระเกียรติยศแต่ถึงอย่างไรคนทั่วไปที่อาจไม่ทราบข้อมูลเห็นแต่ภาพภายนอกก็มักจะมีการลือกันไปอย่างเช่นที่สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตส่งปรารภด้วยความน้อยพระทัยว่าผู้คนเนี่ยลือกันมากมายว่าพระองค์รวยเกินกว่าความเป็นจริงคือถ้าเทียบกับคนธรรมดาอย่างเราก็แน่นอนส่งมั่งคั่งกว่าเราอยู่แล้วนะคะด้วยพระเกียรติยศที่ทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงแต่ที่พระองค์ทรงพระปรารภก็คือว่าลือจนเกินความจริงเพราะว่ามีพระราชทรัพย์ก็จริงแต่ก็มีพระภาระที่มากพอกันตามไปด้วยนี่คือประวัติศาสตร์เรื่องราวที่น่าศึกษานะคะจากหนังสือว่าถ้าเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เรียบเรียงค้นคว้าโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือมติชนเล่าโดยห้องสมุดหลังไมค์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง